พี่แรกสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องวีซ่าเราไม่ได้คุยกัน2วีคได้ไหมได้ครับได้ประมาณนั้นประมาณ2วีคเนาะครับคิดถึงพี่แรกจังเรื่องเล่าอันนี้น้องๆที่ไหนเล่าพี่ฟังอีกหรือเปล่าโอ้อันนี้เป็นอาจารย์เลยอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์แล้วก็ก็รู้ว่าท่านมีหน้าที่เป็นไกด์บรรยายนักศึกษาด้วยเวลามีนักศึกษาแลกเปลี่ยนแล้วก็นักศึกษาที่ต้องไปดูสถานที่จริงทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยท่านก็จะเป็นคนคอยดูแลคือรู้จักกับอาจารย์เรียกว่าอาจารย์เปียกอาจารย์เนี้ยอาจารย์เปียกเนี้ยท่านเป็นเขาเรียกว่าอาจารย์ซึ่งสอนทางประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็เลยมีความรู้เรื่องของเก่าของโบราณเยอะได้รู้จักท่านโดยที่ประมาณว่าตอนนั้นที่สนใจเรื่องพระกรุพระเครื่องอ่ะพระกรุเก่าสมัยก่อนท่านมีความรู้แล้วก็ได้ขอความรู้จากท่านแล้วก็เลยได้คุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องลึกลับเรื่องแปลกๆแล้วท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่ามันมีสักเคสหนึ่งซึ่งสักสิบกว่าปีมาแล้วอ่ะมันมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งท่านก็จะเจอกับนักศึกษาที่เขาเรียกว่ามาดูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์บ่อยแล้วก็ต้องบรรยายเป็นภาษาอังกฤษท่านก็จะเก่งภาษาด้วยใช้ภาษาได้ดีว่างั้นเถอะก็คอยให้ความรู้ครับนักศึกษาแลกเปลี่ยนประมาณอย่างเงี้ยที่ท่านบอกว่าท่านเล่าให้พี่ฟังว่าไงพี่ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ละกันด้วยความที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรนี่ดังมากครับดังมากๆแล้วทีเนี้ยพวกนักศึกษาเขาก็ได้ไปชมภาพยนตร์กันแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากหลายชาตินี่แหละรวมทั้งอเมริกันแล้วก็ยังมีประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยก็จะมาชมพร้อมกับนักศึกษาบ้านเรานักศึกษาไทยนี่แหละเพื่อจะมาชมคือเขาเรียกว่าด้วยความที่พอดูหนังเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาที่นี่กันคืออาจารย์เปียกเนี่ยแกก็จะพูดเนิ่นๆหน่อยแกเป็นคนภาคกลางเขาเป็นคนกลางเมืองกลางอะไรประมาณอย่างเงี้ยแกบอกว่าแกจะเป็นคนคอยแนะนำมาดูทางเดินทัพเป็นทางเดินทัพเก่าที่ทัพพม่าเนี่ยใช้เขาเรียกว่าใช้เข้ามาบ้านเราเพื่อไปตีกรุงศรีไปตีเมืองหลวงว่างั้นเถอะในยุคนั้นประมาณอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยมันเป็นด่านนึงถ้าพูดชื่อไปหลายคนก็จะคุ้นแหละไม่ว่าจะเห็นทางสารคดีหรือเห็นทางภาพยนตร์นั่นก็คือด่านเจดีย์3องค์นั่นเองครับปีโชว์หลายคนรู้จักว่าเป็นทุกวันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเนาะแล้วทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีค่ายลูกเสือด้วยก็เรียกว่าค่ายลูกเสือด่านเจดีย์สามองค์เพื่อให้นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยได้ไปพักค้างอ้างแรมแล้วก็ทำกิจกรรมที่นั่นด้วยนั่นเองครับผมแล้วทีนี้ทางด้านท่านอาจารย์เนี่ยท่านก็พานักศึกษากลุ่มเนี่ยก็เป็นกลุ่มใหญ่แหละทั้งนักศึกษาไทยด้วยแล้วก็มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยมาชมเขาเรียกว่ามาชมสถานที่แห่งนี้ท่านก็บรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังแล้วก็พาชมเริ่มไล่ตั้งแต่ด่านเจดีย์สามองค์นี่ท่านให้ความรู้บอกว่าไอ้ด่านเจดีย์สามองค์เดิมทีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นด่านที่เป็นเขาทำมาเพื่อที่กระชับมิตรระหว่างไทยกับมอญว่ามันเป็นเขตติดไทยกับมอญแล้วก็พอต่อมาเนี่ยพม่าเนี่ยตีเอามอญได้สำเร็จครับก็จึงใช้ตรงนี้จากที่เดิมที่เป็นสถานที่ที่แบบเหมือนแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมอญใกล้เป็นทางเดินทัพเข้ามาสู่เมืองไทยเรานั่นเองในการที่จะเข้ามาตีกรุงศรีหรือเข้ามาตีเมืองหลวงในช่วงนั้นครับแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยพอเขาเข้ามาเนี่ยกว่าเขาจะเข้าไปถึงไปตีส่วนกลางได้เนี่ยเขาต้องไล่ตีเมืองหน้าด่านก่อนพอเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์เนี่ยเขาเรียกว่าเมืองหน้าด่านด่านแรกที่ต้องตีคือกาญจนบุรีแล้วก็เมืองหน้าด่านด่านที่สองก็คือสุพรรณบุรีก็จะตีไล่เป็นลำดับแล้วคนที่ได้รับวิบากกรรมมากที่สุดในช่วงเวลาศึกสงครามในช่วงเวลานั้นก็คือชาวบ้านว่าทุกครั้งที่ทัพพม่าเนี่ยเดินทางผ่านเส้นทางเนี่ยก็จะปล้นฆ่าชาวบ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่เขาเรียกว่าเป็นทางผ่านเพื่อจะเอาทรัพย์สินเอาเสบียงยึดนายึดไร่เพื่อเก็บเกี่ยวเพื่อจะเอาเสบียงเนี่ยใช้ในการเดินทัพเพื่อจะไปตีเข้าไปตีนั่นเองแล้วที่น่ากลัวมากก็คือว่าคือชาวบ้านชาวช่องเนี่ยก็จะโดนทหารพม่านี่แหละปล้นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเผาเรือนทิ้งไม่เว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์ของเจ้าคือฆ่าหมดไม่เว้นลูกเด็กเล็กแดงต่างๆ คือเขาจะแสดงให้เห็นว่าห้ามขัดขืนประมาณอย่างนั้นแล้วทีเนี้ย
ทางด้านอาจารย์เนี่ยท่านก็พาเขาเรียกว่าพอไล่ชมด่านเจดีย์สามองค์ก็พามาชมทางเส้นทางเดินทับเก่าไปเรื่อยๆมันสมัยนั้นเนี่ยสองข้างทางก็จะเป็นก็ยังอุดมสมบูรณ์เป็นป่าเป็นอะไรจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่อายุเยอะๆแบบยังมีอยู่เยอะเนาะในช่วงจังหวัดการเขาอนุรักษ์ในโซนที่เป็นประวัติศาสตร์อยู่ก็พานักศึกษาเนี่ยชมเส้นทางเดินทับเก่าจนมาถึงเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งที่มีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอายุมากๆเนี่ยหลายต้นขึ้นอยู่บริเวณนั้นแล้วทีเนี้ยมันมาสะดุดอยู่ต้นหนึ่งที่อาจารย์พามาหยุดแล้วก็บรรยายให้ฟังว่าต้นไม้ต้นเนี้ยเป็นต้นไม้ที่มีอายุโหเยอะมากๆเลยหลายคนโอบมีขนาดใหญ่มากก็กำลังบรรยายอยู่นั่นแหละปรากฏว่ามันมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวอเมริกันคนหนึ่งเป็นผู้ชายชื่อว่าโจก็จูงมือเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อมิเชลวิ่งไปที่ต้นไม้นั้นแล้วก็จะไปถ่ายรูปคือจะไปโอบต้นไม้ให้เห็นว่ามันใหญ่มากก็จะถ่ายรูปพออาจารย์เห็นพอดีอาจารย์ก็เลยรีบร้องห้ามก่อนว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าเข้าไปอะไรประมาณนี้ทางด้านนักศึกษาที่จะเข้าไปโอบต้นไม้เพื่อถ่ายรูปไปที่ลึกก็หยุดแล้วก็ถามว่าทำไมเหรอประมาณนี้ทำไมเหรอครับประมาณนี้อาจารย์ก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นจุดประวัติศาสตร์ซึ่งชาวบ้านหรือว่าคนที่นี่ให้ความเคารพมากไปทำอย่างนั้นไม่ได้ไปลุ่มล่ามไม่ได้เพราะว่าด้านหลังต้นไม้เนี่ยมีสารเพียงตาเก่าแก่อยู่สารหนึ่งซึ่งสร้างมานานแล้วแล้วก็เนื่องด้วยความเก่าแก่มากๆก็ถูกบูรณะด้วยเพราะว่ามันก็เก่าตามอายุเนาะครับทีเนี้ยนักศึกษาทั้งหมดที่ฟังบรรยายก็เลยเดินอ้อมต้นไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่เพื่อไปดูว่าเป็นยังไงนะคำว่าสารเพียงตาบางคนก็ไม่รู้จักรวมทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนแล้วก็สองคนนี้ด้วยก็พากันอ้อมไปดูปรากฏว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่หลังต้นไม้ใหญ่จริงๆเป็นสารเต่ามากแต่ก็ผ่านการดูแลแล้วก็บูรณะมาเรื่อยๆนั่นเองก็ยังสภาพยังโอเคอยู่พอไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านอาจารย์ท่านก็บรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังว่าต้นไม้ต้นเนี้ยมันอยู่ในระหว่างเป็นช่องทางเดินทัพของพม่าแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยพอเขาเดินทางผ่านมาเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาจะแสดงอำนาจให้เห็นว่าเขามีศักยภาพแล้วก็ต้องการให้ชาวบ้านหรือว่าผู้คนที่อาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านเนี่ยยำเกรงว่าอย่าคิดขัดขืนหรือต่อสู้ครับให้นำทรัพย์สินและเสบียงมามอบให้โดยดีงั้นถ้าใครเห็นว่ามีการต่อต้านหรือไม่เนี่ยเขาจะฆ่าทิ้งทั้งหมดแล้วทีนี้ในสมัยนั้นเนี่ยน้องบีคิดดูว่ามันโหดเหี้ยมนะเพราะหนึ่งสงครามสมัยนั้นเนี่ยไม่มีกฎนะไม่เหมือนสงครามโลกที่มีกฎว่าห้ามยิงหน่วยแพทย์หรือจะมีการห้ามทำร้ายเฉลยต้องนู่นนี่นั่นแหละมีกฎระหว่างสงครามนะแต่สมัยยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดอาจารย์ท่านก็บรรยายว่าต้นไม้ต้นเนี่ยทำไมถึงมีสารเพียงตาขึ้นทีเนี้ยอาจารย์ท่านบอกว่าพอเขาเดินทัพผ่านมาเนี่ยเขาก็จะปล้นฆ่าอย่างที่พี่บอกปล้นฆ่าทั้งก็เรียกว่าชาวบ้านลูกเด็กเล็กแดงคนชราผู้หญิงแม้กระทั่งพระสงฆ์เขาก็ไม่เว้นแล้วเขาจะนำศพชาวบ้านมาห้อยไว้ต้นไม้ตามต้นไม้อย่างเงี้ยเต็มต้นเลยเหมือนเรานึกภาพเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆแล้วมีเหมือนผลไม้ดกเต็มต้นแต่ไม่ใช่นั่นคือศพของประชากรที่ถูกฆ่าทิ้งแล้วมันมาแขวนไว้เพื่อข่มขวัญให้คนที่เห็นน่ะกลัวว่าอย่าคิดที่จะขัดขืนเวลาเขาเดินทัพผ่านมาเนี่ยให้นำของมีค่าหรือว่าให้นำเสบียงมาให้แต่โดยดีทางนั้นเขาก็จะปล้นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ประจานเหมือนประมาณว่าทำให้เห็นว่าตรงแบบว่าให้กลัวน่ะจะขู่ขวัญให้กลัวว่างั้นเถอะแล้วสมัยนั้นก็จะมีสงครามเรียกว่าระหว่างไทยกับพม่าค่อนข้างจะบ่อยเนาะก็ชาวบ้านก็หวาดกลัวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีชาวบ้านที่มีความแค้นมากๆก็มีซึ่งเป็นชายชะกันหลายๆกลุ่มก็มารวมตัวกันเพราะว่าบางคนสูญเสียเมียเสียลูกเนาะเสียครอบครัวไปก็แค้นมากก็ใช้วิธีการที่มาดักปล้นฆ่าเหมือนกันทำกลับอ่ะดักปล้นฆ่ากองทัพพม่าเหมือนกันแล้วถ้าเขาจับทหารพม่ามาเป็นเฉลยได้เขาก็จะแก้แค้นโดยการที่นำทหารพม่าที่จับได้มาที่ต้นไม้ต้นนี้เหมือนกันแล้วเอามาตัดหัวทิ้งใต้ต้นไม้ต้นนี้ซะแล้วก็นำศีรษะของทหารพม่าเนี่ยเสียบกับไม้ลวกหรือไม้เหลาเนี่ยปักไว้ใต้ต้นไม้นี้เพื่อให้ทหารพม่าเห็นว่าคือประมาณว่าเขาก็สู้ประมาณนี้สำหรับคนที่แบบว่าฮึดสู้นะแต่ทีนี้มันกลายเป็นว่าทั้งฐานพม่าก็โดนฆ่าเหมือนกันแล้วก็ที่เอามาปักประจานไว้เอาศีรษะมาตัดหัวแล้วก็ปักไว้ใต้ต้นไม้นี่แหละเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินทัพ
พม่าจะใช้เดินทางเรียกว่าไปมาน่ะเวลานั้นก็ต้องเห็นว่าเฮ้ยมีศพมีหัวของทหารพม่าเนี่ยถูกตัดแล้วเสียบประจานที่นี่เหมือนกันไม่ใช่มีแค่ศพที่พม่านั้นฆ่าประชาชนแล้วก็มาแขวนคอไว้เต็มต้นครับทีนี้ด้วยความที่ว่าบริเวณเนี้ยมันมีการเขาเรียกว่าเสียชีวิตเยอะมากชาวบ้านที่อาศัยอยู่เขาก็ทำสารเพียงตาขึ้นมาตั้งแต่อดีตเพื่อที่จะให้วิญญาณผีตายโขงเนี่ยหรือว่าวิญญาณคนที่เสียชีวิตมากมายได้มีที่สิงสถิตตามความเชื่ออย่างคำว่าสารเพียงตาเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านหรือเป็นคนไทยเราจะรู้จักว่าถ้าสร้างในที่เก่าที่นาที่ใดก็เขาจะสร้างไว้ให้กับเขาเรียกว่าเป็นผีของเจ้าของที่เดิมประมาณนั้นนะเนาะอะไรประมาณนี้ครับความสูงในระดับสายตาเลยเรียกว่าสารเพียงตาทีนี้ชาวบ้านก็ทำไว้เพื่อให้ผีได้โหงอ่ะพูดง่ายๆที่เคยเสียชีวิตที่นี่เยอะๆเนี่ยได้มีที่สิงสถิตจะได้ไม่ออกมาหลอกหลอนแล้วก็ถึงเวลาก็จะจับจับพวกเครื่องเส้นแล้วมาไหว้เพื่อที่จะเวลาใครสัญจรไปมาจะได้ไม่น่ากลัวเขามีความเชื่ออย่างนั้นแล้วนี้พออาจารย์บรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังแบบเนี้ยนักเรียนแรกเปลี่ยนที่เป็นชาวอเมริกันที่โจที่อยากจะวิ่งไปอบแต่แรกก็ถ่ายรูปก็หันมาพูดกับอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษบอกว่าอาจารย์กำลังจะหมายถึงว่าที่เนี่ยที่ตรงเนี้ยมีแคสเปอร์ใช่ไหมแคสเปอร์เหมือนประมาณว่าเขาจะพูดว่าเหมือนมีผีใช่ไหมมีแคสเปอร์แล้วก็พูดแบบเชิงแบบตลกตลกตลกใช่แล้วก็หัวเราะเสียงดังทำให้นักศึกษาเนี่ยนักศึกษาไทยซึ่งมาเป็นกวนด้วยกันเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยหันมามองทุกคนหันมามองเขาเป็นตาเดียวเลยแล้วมิเชลซึ่งเป็นเพื่อนชาวอเมริกันเหมือนกันก็รีบตามเพื่อนบอกว่าเฮ้ยยูจะมาหัวเราะแบบนี้ไม่ได้ที่นี่มันวัฒนธรรมเขาคุณยูจะมาตลกอย่างนี้ไม่ได้ครับทางด้านโจก็เลยหันมาพูดกับมิเชลว่าฉันนี่แหละคือโค้ดบัสเตอร์ฉันไม่กลัวหรอกมันว่าคือเขาเป็นเด็กอเมริกันเนาะเขาก็จะแบบห่ามๆแล้วก็ทำภาษาวัยรุ่นอะแล้วก็ไม่ได้มีความเชื่ออะไรแบบนี้ซึ่งอาจารย์เขาก็อธิบายให้ฟังว่าสารเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วอีกอย่างนึงซึ่งอาจารย์บอกให้ดูว่าดูที่บริเวณใต้ศาลแล้วก็รอบๆตรงศาลนะที่เห็นอยู่นั่นน่ะจะมีวัตถุซึ่งเป็นโลหะวางอยู่มากมายกองๆไว้อย่างนั้นน่ะครับเป็นอาวุธสงครามเก่าซึ่งมันเป็นทางเดินทัพเนาะชาวบ้านที่เขาไปหาเห็ดไปขุดเห็ดหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาไปเจอมีดเก่าโล่โลหะซึ่งเป็นอาวุธโบราณที่แบบว่าอาจจะอยู่ในเส้นกระจัดกระจายอยู่ตามเส้นทางเดินทัพซึ่งอาจจะเป็นอาวุธที่ชำรุดเสียหายเนี่ยเขาก็ถ้าเขาเจอเขาจะเอามาไว้ที่ศาลนี้มาไว้มารวมไว้ที่นี่ก็เป็นเหมือนของโบราณว่างั้นเถอะก็อธิบายให้นักศึกษาฟังทีนี้ทั้งหมดก็ดูอย่างสนใจแหละเพราะว่าหนึ่งได้ชมภาพยนตร์มาแล้วก็เขาเรียกว่านึกถึงบรรยากาศที่ว่าไทยรุกพม่าในยุคนั้นอ่ะเนาะแล้วพอบรรยายพอพาชมเส้นทางเสร็จเนี่ยทางด้านอาจารย์เนี่ยก็พาเข้าพักในค่ายลูกเสือด่านจีนสามองที่พี่บอกไว้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีค่ายลูกเสือด้วยในส่วนนั้นเพื่อให้ทำกิจกรรมต่างๆให้พักค้างอ้างแรมทีเนี้ยไอ้ทางด้านนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอเมริกันเนี่ยซึ่งเจ้าโจเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญเลยที่ว่าเขาไม่เชื่อเลยแล้วทีเนี้ยพอมีกิจกรรมกลางคืนเสร็จเนาะก็พักค้างอ้างแรมเข้าที่พักกันเสร็จเขาก็ไม่นอนเขาก็รอให้ทุกคนเนี่ยหลับจนหมดแล้วก็ชวนเพื่อนสาวอ่ะซึ่งมาด้วยกันอ่ะเป็นชาวอเมริกันที่กันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยยูจำได้ไหมว่าอาจารย์บอกว่าไอ้โลหะที่วางอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นของโบราณสมัยนั้นเป็นอาวุธโบราณเป็นของเก่ามากมายหลากหลายแบบที่วางอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยเราไปดูกันไหมไปดูไปจับดูอยากเห็นใกล้ๆอาจจะมีบางอย่างที่เรานำเก็บไปเป็นที่ระลึกได้ครับโอ้ยมีความคิดอย่างนั้นทีเนี้ยก็ชวนเพื่อนก็แบบเพื่อนสาวที่ชื่อมิเชลก็บอกว่าเฮ้ยมันจะดีเหรอมันเราจะไปทำอย่างนั้นมันจะดีเหรอเรื่องน่าแค่ไปดูเฉยก็อยากเห็นน่ะอยากไปดูก็เลยอาศัยจังหวะที่มันค่อนข้างจะดึกมากแล้วเขาหลับกันหมดแล้วเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็เดินเท้าออกไปกันนอกค่ายลูกเสือเนี่ยแล้วก็เดินไปเดินตามภาษาเนี่ยความแบบความห่างของเขาอ่ะก็พากันเดินไปสองคนก็มีแค่ไฟฉายแล้วก็มีเป้สะพายหลังไปแค่ใบเดียวครับก็เดินไปจนถึงเส้นทางเดินทัพที่เขาไปทัศนศึกษามาเดินไปจนถึงเขาเรียกว่าเขาจำทางได้เนาะเดินไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นซึ่งมีสารอยู่ด้านหลังต้นไม้เขาก็พากันเปิดไฟฉายสองไฟฉายแล้วก็แบบ
เดินไปจนกระทั่งในอ้อมไปดูด้านหลังก็เห็นเป็นศาลไม้เก่าแล้วก็เรียกว่ามันก็เป็นศาลที่แบบทําขึ้นมาง่ายๆแบบชาวบ้านอ่ะเนาะแต่สิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดก็คือของโบราณซึ่งเป็นเศษโลหะเก่าเป็นมีดดาบเก่าเป็นโล่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทวนเป็นอะไรของเก่าบางอย่างก็อาวุธเก่าๆมาสุมอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ครับบางอย่างก็จะผุไปตามกาลเวลาบางอย่างก็เขาเรียกว่ายังสมบูรณ์แต่สิ่งที่เขาไปสะดุดคือขนาดมันไม่ใหญ่มากอะขนาดที่เขาสามารถจะใส่เป้กลับบ้านได้กลับติดตัวไปได้มันมีคล้ายๆลักษณะเหมือนปิ่นปักผมเก่ามากกองอยู่กับเศษพวกอาวุธนั่นแหละไซส์มันเล็กด้วยอะงั้นใช่ใช่ไซส์มันดูไม่โฉงฉางเขาก็เลยปรีเข้าไปหยิบขึ้นมาดูแล้วบอกโอ้มันเก่าจริงๆอะดูสิสนิมขึ้นเขียวเชียวประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โชว์ให้มิเชลดูแล้วก็ยิ้มแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาปิ่นเนี่ยลักษณะเหมือนปิ่นโบราณเนี่ยใส่ไปในกระเป๋าเป้แล้วก็นี่เว้ยได้ของที่ลึกกลับบ้านแล้วประมาณอย่างนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินสำรวจดูแล้วมันจริงก็ถามมิเชลว่าแล้วมันจริงหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยจะโหดเหี้ยมขนาดเอาคนฆ่าคนแล้วเอาศพขึ้นไปผูกไว้ถึงต้นไม้เหมือนผลไม้ที่ดกอย่างที่อาจารย์บรรยายให้ฟังเขาบอกไม่น่าเชื่อเลยมันเป็นแค่เรื่องเล่าหรือตำนานหรือเปล่ามันจะมีจริงหรือไอ้ความโหดเหี้ยมขนาดนั้นครับทีนี้ก็เลยชวนมิเชลว่าไหนเราไปเดินดูรอบๆต้นไม้กันดีกว่าเออไหนดูซิว่ามันจะมีเหรออะไรวิญญาณอะไรนั่นทำไมถึงต้องทำสารเพียงตาก็พากันเดินรอบต้นไม้เอาไฟฉายส่องขึ้นไปในที่สูงส่องขึ้นต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็เดินรอบๆดูมิเชลเนี่ยหยุดกึกแล้วก็คว้าข้อมือของโจก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเขาเห็นบางอย่างมันเคลื่อนไหว อยู่ด้านบนคือมันมืดอะเนาะมันเป็นป่าก็มีแค่แสงไฟฉายก็ส่องดูปรากฏว่ามันมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนต้นไม้จริงๆพอเอาไฟฉายจี้ส่องไปเนี่ยมันไม่ใช่ผลไม้นะมันเป็นร่างคนน่ะค่อยแล้วขยับเหมือนดิ้นน่ะอยู่บนต้นไม้แล้วไม่ใช่มีแค่ร่างเดียวพอส่องไล่ขึ้นไปนี่โอ้โหเหมือนให้น้องวินนึกภาพเหมือนข้างคาวที่เกาะต้นไม้แต่มันไม่ใช่อ่ะที่มันอยู่ดกเต็มต้นเหมือนข้างคาวของต้นไม้แต่มันเป็นร่างคนที่ผูกห้อยไว้อ่ะครับเต็มต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเลยเต็มเลยเหรอพี่ทั้งคู่อ่ะทั้งคู่ซึ่งไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ก็ช็อกแล้วระหว่างที่กำลังช็อกอยู่นั้นเนี่ยมีชายสกันกลุ่มหนึ่งครับเดินมาจากในที่มืดโดยที่ทั้งคู่รู้ตัวก็คือเขาเข้ามาถึงตัวแล้วอะจับล็อกทั้งสองคนเนี่ยครับกดคุกเข่าลงกับพื้นแล้วฉีดให้หงายหน้าแล้วเหยียบอกลงกับพื้นทำให้ทั้งคู่เนี่ยมองเห็นร่างของชายกลุ่มเนี่ยอย่างชัดเจนรู้ไหมว่าผู้ชายกลุ่มเนี่ยถือดาบเอ้ยโบราณครับแล้วไม่ใส่เสื้อแต่งตัวคล้ายกับที่เขาเห็นในภาพยนตร์นั่นเองแต่ไม่มีศีรษะทุกคนไม่มีศีรษะครับเหยียบที่อกของมิเชลและโจอยู่นอนหงายกดนอนหงายแล้วทีนี้พอนอนหงายอ่ะพอตาเขามองสูงขึ้นไปเนี่ยนอกจากจะมีชายกลุ่มนี้แล้วซึ่งไม่มีหัวแล้วเนี่ยบนต้นไม้เขาจึงมีเขาเรียกว่าร่างคนเนี่ยมันห้อยดกเต็มไปหมดเลยถูกผูกห้อยเต็มต้นเลยครับแล้วตาทุกคู่เนี่ยจับจ้องลงมาแล้วทีนี้ชายคนที่เหยียบอกอยู่ทางด้านฝั่งของโจเนี่ยก็เอามีดเนี่ยดาบชี้หน้าแล้วก็เลื่อนเอาเท้าที่เหยียบอกอ่ะมาเหยียบที่หน้าซึ่งเขาตัวใหญ่มากเขาถือดาบสมัยก่อนมันใหญ่นะเขาเอาเท้านี่เหยียบไปที่หน้าของโจจนโจเนี่ยเอามือมาพยายามจะยกเท้าเขาออกจากหน้าแล้วก็ดิ้นแบบดิ้นแบบเหมือนประมาณอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผู้ชายที่เหลือก็เข้ามาแล้วก็กำลังจะยื่นเท้ามาเหยียบหน้าของมิเชลด้วยแต่มิเชลเนี่ยด้วยความตกใจแล้วกลัวมากแล้วไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ก่อนก็หมดสติไม่รู้ว่าภาพตัดไปเลยจนกระทั่งพอเช้ามาเนี่ยทุกคนก็เช็คยอดกันเพื่อที่จะเตรียมตัวไปดูจุดอื่นปรากฏว่าสองคนนี้หายไปจากที่พักหายไปจากที่พักทำให้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วตรงนั้นน่ะเขาจะมีกำหนดท่องเที่ยวมีอะไรด้วยใช่ไหมเป็นอุทยานเป็นอะไรเงี้ยก็แจ้งตำรวจแจ้งว่ามีนักศึกษาเนี่ยหายไปสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าพากันหา
พร้อมกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาหาด้วยก็ไปเจอ2คนเนี้ยนอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนี้ซึ่งมีสารเพียงตาอยู่แต่เป็นที่น่าเสียใจมากเพราะว่ารอดชีวิตแค่คนเดียวนั่นคือมิเชลสลบครับแต่ทางด้านโจเนี่ยเสียหรอเขาไม่มีลมหายใจแล้วโอ้ยสาเหตุอะไรอะพี่ทีนี้ทางการแพทย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าเหมือนเขาหัวใจวายครับคือทางการแพทย์เนี่ยพอชันสูตรแล้วปรากฏว่าคือไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายนะเหมือนเขาหัวใจวายคือนอนตายแบบเหมือนคนแบบหัวใจวายเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนตาเหลือกอะประมาณอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแทงจำหน่ายเหมือนว่าเขาเนี่ยหัวใจวายหัวใจล้มเหลวฉับพลันประมาณอย่างเงี้ยซึ่งประมาณว่ามันก็ขัดกับคำให้การของมิเชลนี่ก็โดนตำรวจเรียกไปสอบเอาไปสอบด้วยเอาไปสอบตำรวจเที่ยวก็สอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สอบประมาณว่าทางการให้การของมิเชลบอกว่าเขาเห็นชายลักษณะเนี้ยกลุ่มหนึ่งมาทำแบบนี้แล้วบนต้นไม้เนี่ยมีคนผูกห้อยอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งแบบทำให้ตำรวจเนี่ยต้องนำมิเชลเนี่ยไปตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจทุกอย่างตรวจฉี่ตรวจทุกอย่างว่ามีสารเสพติดมีอะไรไหมด้วยความที่ว่าคำให้การมันเลอะเทอะเกินจริงอ่ะพูดง่ายๆคือทางตำรวจอ่ะเขาก็เกรงว่าให้เด็กเสพยาไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นอกจากจะสอบปากคำแล้วพาไปตรวจร่างกายแล้วปรากฏไม่มีสารเสพติดใดๆเลยแล้วทีเนี้ยมิเชลก็ต้องเข้าพบแพทย์เพื่อบำบัดเพื่อที่จะแบบว่าเขาตกใจแล้วเขาแบบเหมือนเขากลัวแล้วเขาเสียเพื่อนด้วยก็กลับไปแบบว่าน่าจะแบบเป็นอะไรที่คงไม่ลืมเลยว่าเขามาเจอแบบนี้ที่นี่โดยที่ความที่ว่าอาจจะเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็อาจจะเป็นความถามของเจ้าโจนี้ด้วยซึ่งอยากได้ของกลับก็คือกลับบ้านเขาบินปักผมอันนั้นที่เหน็บกระเป๋าเป้กลับไปใช่แล้วเชื่อไหมว่าอาจารย์บอกว่าไอ้กระเป๋านั้นน่ะพอตำรวจเขาตรวจเขาเลยเนี่ยไอ้ปิ่นเนี่ยที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันเป็นปิ่นโบราณแบบพม่าปิ่นพม่าด้วยที่เขาโมยผมแล้วก็เหน็บเสียบงี้เหน็บแล้วน้องวีที่ดูว่าตรงเนี้ยคนพม่าที่มาตายคือทหารพม่าที่โดนตัดหัวทั้งนั้นครับคือโดนคนไทยที่ชาวบ้านไทยในยุคนั้นเนี่ยที่เขาเหมือนเขาแค้นที่เขาเสียครอบครัวเนี่ยครับพอเขาดักปล้นกองทหารพม่าได้เขาจับเสด็จเขาจะนำมาตัดหัวใต้ต้นไม้นี้เพื่อล้างแค้นแล้วก็เอาหัวนี่เสียบกับไม้ลวกไม้เหลาตักไว้ใต้ต้นไม้เพื่อดินอ๋อครับอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พออาจารย์เห็นอ่ะอ๋อมันเป็นปิ่นโบราณแบบของพม่าก็เลยแบบเหมือนความเชื่อของไทยคือว่าเหมือนเขาไปลบหลู่เหมือนเขาจะคือเขาอยู่เขาดีๆแหละแต่จริงๆไปเอาของของเขาแล้วก็อาจจะเป็นเพราะความที่ว่าเขาไม่มีความเชื่อทางศาสนาของเขาคือเขาไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เนาะอาจจะคิดว่าเอ้ยไปดูหนังมาแล้วพออาจารย์มาบรรยายให้ฟังเนี่ยมันจะมีเลยไอ้ความโหดเหี้ยมขนาดนี้ว่าฆ่าคนไปแขวนบนต้นไม้เต็มไปหมดครับซึ่งพอเราฟังอาจารย์เนี่ยอาจารย์เปียกให้ฟังถึงแบบประมาณว่าเอาศพไปแขวนเนี่ยพี่นึกถึงฉากหนึ่งในหนังเรื่องนึงนะไม่รู้ว่าน้องวีเคยดูหนังเรื่องบางระจันนะเคยสิครับมันมีฉากนึงที่ที่หมู่ชาวหมู่บ้านบางระจันไปเห็นเรื่องน่าจะเป็นกำลังเคลื่อนในทองแล้วก็เห็นในทองเหม็นมันน่าจะเป็นที่บินหรือเปล่าเห็นว่ามีต้นไม้ต้นนึงอ่ะแล้วมีศพถูกนำไปแขวนคอเต็มต้นไปหมดเลยทั้งผู้หญิงคนแก่คนชราพระสงฆ์คือพี่นึกถึงเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นข้อมูลซึ่งต้องมีอ่ะต้องมีอยู่เพราะว่ามันเป็นอย่างอาจารย์แกให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนาะว่าสมัยก่อนมันโหดเหี้ยมมากเวลาศึกสงครามลบพุ่งสมัยก่อนเนาะประมาณอย่างเงี้ยครับเรานึกถึงเลยว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะต้นไม้ต้นนี้ที่ต้องมีเขาเรียกว่าวิญญาณตายโหงเยอะมากทั้งคนไทยเองทั้งทหารพม่าเองเขาถึงสร้างสรรค์เพียงตาไว้แบบนี้แล้วปรากฏว่าพอบรรยายเลยเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาก็ฟังกันหมดอย่างเขาเรียกว่าเขาลงสถานที่แต่มีโจนี่แหละซึ่งจะแสดงความห่ามแบบเหมือนประมาณว่าเขาไม่เชื่อเขาแบบเขาออกประมาณว่าแนวไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ประมาณเนี้ยแล้วก็มองว่าเฮ้ยอยากได้ของโบราณมันเป็นหนึ่งของที่ลึกที่เอากลับบ้านเขาได้คือเขาด้วยความห่างของวัยรุ่นเนาะก็เป็นเรื่องราวที่อาจารย์เปียค่ะเล่าพี่ฟังว่าเนี่ยมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเอาชีวิตมาทิ้งที่เนี่ยด้วยครับเราก็เลยฟังแล้วเราก็เลยโอ้โหอะไรเงี้ยคือสถานที่ทางประวัติศาสตร์บางทีเนี่ยเราก็ไปอย่างเคารพดีกว่าเนาะจะได้กลับเรียกว่าไปลามาไหว้กลับอย่างปลอดภัยดีกว่าอย่าไปหยิบอย่าไปจับอย่าไปอะไรที่มันแบ
ไม่ควรดีกว่าประมาณอย่างเงี้ยอันเนี้ยถูกต้องของพี่แรกเลยนะฮะวีอยากจะไม่รู้สิวีเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศบ้างแหละก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ประเทศอื่นผมไม่แน่ใจว่ามีการที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาสอนมาเตือนมาย้ำเรื่องราวแบบนี้ให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้ฟังหรือเปล่านะฮะการที่เราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆทางประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นนะผมบอกวงเล็บเลยประเทศอื่นใดๆก็แล้วแต่ขอให้ไปด้วยจิตที่รู้สึกว่าไปอยากเรียนรู้วัฒนธรรมอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพียงพอแล้วอย่าไปใช้พฤติกรรมในเชิงท้าทายหรือใดๆทั้งสิ้นเราไม่รู้หรอกครับว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นที่เคยสูญเสียชีวิตตรงนั้นน่ะเขาจบชีวิตด้วยความรู้สึกแบบไหนโดนทรมานมากน้อยแค่ไหนแต่การที่สองคนเนี้ยที่เขาเข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยทั้งโจและมิเชลเนี่ยผมมองว่าส่วนนึงเนี่ยไม่เชื่อไม่ว่ามองเป็นเรื่องตลกก็ไม่ว่าแต่ไอการที่ไปมีพฤติกรรมในการหยิบของอะไรกลับมาเนี่ยเพื่อที่จะเอากลับไปเป็นของที่ระลึกอย่างเงี้ยผมมองว่าไม่ควรใช่ อย่างที่โคราชเนี่ยโคราชเนี่ยมันมีเคยมีเรื่องดังอยู่เรื่องนึงเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็พูดเล่าขานต่อกันมาโคราชจะมีปราสาทหินพิมายเนาะเคยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มือบอลนะครับหยิบเอาก้อนหินที่เขาทำปราสาทอ่ะครับที่มันแบบเหมือนอาจจะแตกหักหรืออะไรแบบจะเอากลับไปเป็นที่ระลึกแล้วในที่สุดก็ต้องเอากลับมาไว้ที่เดิ มต้องมาขอเข้ามาครับหลายๆคนพี่ว่าหลายๆคนคงได้ยินเรื่องแนวๆนี้ว่าเฮ้ยไม่ควรไปหยิบของในของเลยแม้กระทั่งแค่อิฐหรือของที่มันอาจจะมองดูก็แค่อิฐผักพังผักแบบหักพังตรงนั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณของปราสาทอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรไปหยิบมาประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วที่สุดก็เขาเรียกว่าตอนนั้นก็เป็นน่าจะเป็นข่าวลงสื่อจริงๆนะที่ว่าเอาต้องเอากลับมาคืนแล้วก็มาทำพิธีขอเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนั้นน่ะนะฮะก็เรื่องราวแบบนี้เราได้ยินกันมาต่อเนื่องมากกว่า1ครั้ง2ครั้งแน่นอนเรื่องราวเกี่ยวกับความมือบอลความอยากได้ของที่ระลึกอะไรลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปหยิบโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือใช่แล้วก็ขออนุญาตหยิบไปก็ไม่ได้รู้ได้ครับว่าเขาอนุญาตไหมแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าคำว่าสารเพียงตาเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไปเจอในที่เราไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาทำเพื่อแบบอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือจะเป็นแบบดวงวิญญาณไปทำให้กับใครใช่เราไม่รู้ไงบางคนเนี่ยสมมติคนเดินทางเนี่ยไปจอดรถฉี่ข้างทางโดยว่าไม่มีห้องน้ำเลยเป็นป่าเป็นเขาเป็นอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ได้สังเกตไม่ดีไปฉี่แล้วต้นไม้ต้นนั้นมีสารเพียงตาอันนั้นก็บางคนก็ผมบอกเลยน่ากลัวบางทีไม่รู้ด้วยอาจจะมองไม่ได้สังเกตเพราะว่าสารเพียงตาบางที่มันเล็กๆมีแค่เสาเดียวบ้างบางที่นั่นหน่อยก็มีสีเสาก็จะเห็นชัดหน่อยแต่แบบไอ้ประเภทแบบเก่าๆแอบอะไรบางทีเราไม่เห็นประมาณอย่างเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับสารเพียงตาที่หลบมุมแอบเนี่ยผมเองตอนเด็กๆเคยมีประสบการณ์ทีนึงที่เนี่ยอะไรลักษณะเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการไปปัสสาวะอะไรเงี้ยนะแต่แค่ผมรู้สึกว่าเวลาเราออกต่างจังหวัดเนี่ยถนนเนี่ยบางทีมันจะยกสูงกว่าระดับพื้นถูกไหมพี่ซึ่งหมายความว่าถ้าเราไปเผลอปัสสาวะโดยที่เราไม่รู้ว่าตรงเนี้ยต้นไม้ต้นเนี้ยข้างๆมันมีสารเพียงตานั่นหมายความว่าผู้ชายบางคนเนี่ยมักง่ายแล้วมันมืดๆเงี้ยฉี่ลงหลังคาเขาเลยนะฮะเรียบร้อยเลยนะผมบอกเลยผมพี่จำได้ว่ามีช่วงนึงเนาะพี่โก้เราพี่โก้ผิวเนี่ยบอกว่าพี่โคราชแล้วน่าจะมีโอกาสผ่านเส้นนั้นเนี่ยถ้าพี่ผ่านเนี่ยช่วยไปหาข้อมูลเรื่องถนนเส้นหนึ่งที่เป็นอุโมงค์อ่ะอุโมงคู่อ่ะแล้วก็มีสารอยู่สารหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุเยอะแล้วก็เฮี้ยนมากมีคนเห็นเหตุการณ์แปลกๆมากมายบ้างซึ่งหลายคนนี่น่าจะรู้แล้วว่าตรงไหนถ้ามีอุโมงคู่แล้วก็มีคนเสียชีวิตเนาะเยอะมีอุบัติเหตุเยอะมากมายทางเส้นเขาเรียกว่าไปทางเส้นเขาเรียกอะไรนะเราติดปากกันว่าอุโมงคู่นะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นถนนเลข304หรือถนนอะไรสักอย่างเนี่ยพี่แรกเอาไว้ประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวคนไปขุดเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับการเดินทางเอาไว้ประมาณเราพอรู้จักกับอุโมงคู่นี้แล้วกันผมว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าคนนะอยากไปลองของอยากไปล่าท้าผีบางทีไอลักษณะของการไปล่าท้าผีตามบ้านล้างอ่ะมันอยู่ในที่ปิดไงพี่อันนี้มุมวีนะสมมุติว่ามันเป็นถนนนะริมถนนหรืออะไรก็แล้วแต่มันไปมากกว่า1คนอะไรเงี้ยไปเดินริมถนนเดี๋ยวรถมาเร็วๆแต่ถ้าเป็นพี่ก็คงไปไหว้ไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ถามคนแถวนั้นมากกว่าว่า
ว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรใดๆอะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งเราไม่ได้ไปพี่โก้พิมพ์มาแล้วบอกว่าถนน304ศาลเจ้าพ่อโทนใช่ๆๆๆใช่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 นะฮะนั่นแหละนะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่แล้วที่พี่แรกเล่ากับผมไว้ยังทำผมน้ำตาซึมอยู่เลยนะเรื่องเกี่ยวกับที่ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราไปเราไปเจอไปค้นได้ต่อยอดได้ในประวัติศาสตร์ว่าเราอยากรู้เรื่องราวข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งมันโหดร้ายกว่าที่เราพูดไว้เยอะเราบางอย่างเราก็ไม่กล้าจะเล่าทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันก็เนาะมันโหดหู่อ่ะโหดหู่มากอ่ะวันนั้นผมฟังผมแบบน้ำตาเลือดเลยนะผมบอกเลยจริงๆฟังเรื่องในวันนั้นเนี่ยผมแบบโอ้โหกุมหัวแล้วกุมหัวอีกผมแบบจริงๆไม่กุมหัวอะไรผมเก็บทรงว่าผมเศร้าไม่ใช่อะไรหรอกเป็นคนเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันฮะกับเรื่องอะไรแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะก็ขอบคุณกับเรื่องนี้ที่พี่แรกไปรับฟังจากอาจารย์มาแล้วเอามาเล่าให้เราฟังนะพี่นะครับก็พยายามจะเก็บเกี่ยวเรื่องราวแปลกๆเนี่ยบางทีเราก็เฮ้ยมันมีมุมทางแบบทางประวัติศาสตร์หรือว่าบางอย่างมันเป็นเรื่องที่มันเป็นตำนานเล่าขานหรือเป็นเรื่องราวที่ผู้เฒ่าผู้แก่เจอมาแล้วเราสนใจเราก็ได้ฟังมาถ้ามันอันไหนที่มันได้ฟังแล้วมันน่าสนใจเราก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้แหละอย่างแรกเลยที่ยอมรับเลยนักเล่าเราในยุคนี้นะฮะชอบอย่างหนึ่งคือนอกเหนือจากที่ได้รับเรื่องเล่าแล้วมีการทำการบ้านเกี่ยวกับประวัติยิ่งเจาะลึกหรือว่าหาพื้นฐานของประวัติเหล่านั้นอะมาเสริมกับเรื่องเล่าให้ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยอันนี้ผมถือว่าเยี่ยมเลยพี่แรกผมต้องบอกหน่อยฮะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมค่อนข้างจะคืนเคลงกับหน้าเฟซพี่พอสมควรนะครับสรุปเฟซพี่เนี่ยครบรสชาติเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอาคลิป FC เอาคลิปคนฟังในรายการมาตัดเป็น AI เต้นนู่นนี่นั่นหรือจะแบบบางทีถ่ายกับแฟนๆรายการบ้านพี่อะไรเงี้ยดูแล้วก็เพลินดีพี่ฝากหน่อยแฟนๆในรายการเผื่ออยากไปติดตามพี่แรกฮะก็ฝากเข้ามาทางเพจปีนโต๊ะแล้วกันเป็นปีนโต๊ะ SM 89.5 นะครับก็เป็นวิทยุออนไลน์แล้วก็จะมีส่วนของรายการหลากหลายคอนเทนต์แต่ในส่วนของพี่ก็จะอยู่เป็นกำลังแสกๆนั่นเป็นรายการผีท้องถิ่นบ้านๆก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันจะมีคอนเทนต์เรื่องผีเรื่องเล่าเรื่องลึกลับสถานที่เฮี้ยนหรือตำนานเล่าขานต่างๆมาฝากกันบางทีเราก็ไปค้นเป็นเก็บความรู้อย่างนี้แหละมาฝากว่านอกจากมีตำนานแล้วยังมีมันเป็นมีที่มาที่ไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็มีเก็บความรู้เสริมเข้าไปด้วยนั่นเองครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่แรกวันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาแบ่งปันกันแล้วก็พี่น้องใครชอบลักษณะของพี่แรกในการเล่าชอบวิธีการถ่ายทอดเรื่องเล่าอยากไปดูพี่แรกในอีกมิตินึงในอีกวิธีการนำเสนอเรื่องราวนะในบทบาทของผู้จัดบ้างก็ไปตามที่พี่แรกบอกเมื่อสักครู่นี้นี่แหละนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แรกด้วยนะครับผมครับสวัสดีเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวพี่จะทำคลิปเต้นเท่ๆให้น้องวีอีกเนาะเอาอีกเหรอ Hit me up ยังไม่จบว่ะ ได้ครับพี่แรกวันนี้วีขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ